ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงด้วยกันนะคะในคืนนี้กับออนภัทราค่ะวันนี้ข่าวเราแน่นๆเหมือนเคยเลยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกค่ะกับเรื่องร้อนของคนบันเทิงนะคะที่เจอโจรแล้วก็มีฉาชีพแต่ว่าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งแพทณปภาค่ะบีธีรพงษ์แล้วก็ป๋อณัฐวุฒิค่ะคนนี้เนี่ยโดนโจรบุกร้านเลยนะคะแต่ว่าใจดีให้โอกาสก่อนดำเนินคดีค่ะคุณโจรครับเอามาคืนเถอะเราจะให้โอกาสวันนี้อีกวันนึงอีก1คืนเอามาคืนได้ตี2ตี3เอามากองไว้หน้าร้านก็ได้คือไม่ดำเนินคดีหรอกไม่มีใครมาซุ่มจับหรอกพระเอกมาร์คเข้มป๋อณัฐวุฒิขีดเส้นตายให้หัวขโมยที่ทุบฝ้าเพดานร้านอาหารที่จังหวัดเพชรบุรีกวาดทรัพย์สินไปกว่า 200,000 บาทนำมาคืนภายในวันนี้ก่อนตัดสินใจดำเนินคดีค่ะเพราะเข้าใจดีว่าสถานการณ์โรคระบาดเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้หากินลำบากแต่ก็อยากให้เข้าใจอกเขาอกเราด้วยเพราะตนเองก็ช้ำหนักที่ต้องปิดร้านมาแล้ว6เดือนค่ะคุณโจรอย่าไปทำกับใครเลยจริงอ๋อช่วงนี้มันแบบลำบากอ่ะคือในฐานะของร้านหรือผู้ประกอบการก็ช้ำและจุกมาแย่แล้วรายรับเป็นศูนย์นะแต่รายจ่ายเราเนี่ยมึงต้องมีจ่ายค่าที่ค่าเช่าค่านู่นค่านี่เยอะแยะสมมติสักแสนหนึ่งเราเตรียมไว้สำหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกคนมีความหวังรีบไปทำความสะอาดร้านสุดท้ายเราเจออย่างเงี้ยแสนหนึ่งที่เรากำไว้เราต้องเหมือนเราถอยหลังเลยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เราเริ่มจากติดลบเลยตอนเนี้ยฝากแพทณปภาก็กระแตงลูกชายน้องเรซซิ่งโรแจ้งความที่สน.วัดพระยาไกรหลังถูกเพจขายรถยนต์ไฟฟ้าเด็กเล่นนำรูปและชื่อของเธอกับลูกชายไปโฆษณาขายสินค้าจนมีคนหลงเชื่อสั่งซื้อโอนเงินแต่ไม่ได้รับของแถมเมื่อมีคนติดต่อไปเพจมิจฉาชีพก็ท้าทายกลับมาว่าเปิดเพจมาแล้ว7ปีไม่มีใครทำอะไรได้สาวแพทก็เลยจัดให้ค่ะแพทโพสต์อ่ะมีคนที่เป็นผู้เสียหายเยอะมากวิธีการของเจ้าร้านเนี้ยก็จะบอกให้คนเนี่ยโอนก่อนซึ่งบางคนก็จะถามว่าเอ้ยมีเก็บเงินปลายทางไหมนางก็บอกมีแต่ต้องโอนมัดจำถ้าใครมีการทักท้วงนางจะบล็อกคนนั้นเลยนางเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อยๆคือจริงๆทุกคนเดือดร้อนนะแล้วรู้ป่ะอะไรเดือดร้อนหนักคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าจริงๆที่เขาขายของออนไลน์จริงๆอ่ะพี่หว่ากลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือหายลดลงเยอะแล้วฉันจะชื่ออะไรได้บ้างอ่ะส่วนช่างภาพและนักแสดงรุ่นใหญ่บีธีรพงศ์ก็โดนลูกคมซะแล้วได้รับอีเมลจากมิจฉาชีพหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในบัตรเครดิตเรียกเก็บภาษีจากการสั่งซื้อสินค้าแถมมีการใช้โลโก้ไปรษณีย์ไทยเสร็จสับแต่เจ้าตัวยืนยันไม่ได้สั่งซื้ออะไรและเช็คไปยังไปรษณีย์แล้วจึงมั่นใจว่าเจอมิจฉาชีพเข้าให้ซะแล้วล่ะค่ะทีแรกที่ไม่ได้เอ็ดใจเพราะมันขึ้นมาว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่เบอร์รหัสบัตรของเราเข้าไปแล้วก็ใส่พินเข้าไปด้วยอย่างที่เขาบอกเนี่ย มันก็คงจะรูดเราหมดบัญชีแน่ไม่ต้องติดต่อทางไปรษณีย์เขาเช็คไปเช็คมาเช็คไปเช็คมาเขาก็บอกไม่ใช่ของเขามันได้อีเมลของเรามายังไงก็ไม่รู้มันแปลกตรงนี้อยากจะให้แบบดูให้เรียบร้อยดูให้แบบละเอียดถี่ถ้วนเลยว่าเมลนี่มาจากไหนหรืออะไรยังไงสมัยนี้เนาะมิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เช็คแล้วเช็คอีกเช็คดีๆก่อนนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีบรรยากาศงานพิธีศพนะคะของ2คนดังที่จากไปในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะพี่เสนาโคกนะคะแล้วก็นักเขียนระดับศิลปินแห่งชาติโทมยันตีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์หรือทมยันตีศิลปินแห่งชาติซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย85ปีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์และพระบรมวงศ์มายังศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารด้านลูกชายทั้ง3คนของทมยันตีเผยว่าการจากไปของคุณแม่เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่ทันได้ร่ำลาแม้คุณแม่จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอแต่เมื่อมาถึงจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะคุณแม่เป็นทุกอย่างในชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่และเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งกันแต่เวลานี้คุณแม่ได้จากไปอย่างสงบแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความทรงจำคำสอนความรักและความห่วงใยที่คุณแม่มีให้ลูกๆตลอดมาซึ่งคุณความดีและวรรณกรรมอันมีค่าของท่านจะเป็นที่จดจำของลูกหลานสืบไปโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพทมยันตีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22กันยายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่23กันยายนค่ะ
ส่วนที่ศาลาจารุมิลินทร์วัดชลประทานรังสิตนนทบุรีก็มีพิธีศพของอดีตพิธีกรดังเสนาโค้กสมชายเปรมประภาพงศ์โดยมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการมาร่วมรดน้ำศพและไว้อาลัยจำนวนมากอาทิดีนิติพงศ์เปิ้ลหัตถยาภรรยาของตั้วสรัญญูเพื่อนร่วมรุ่นถั่วแระเชิญยิ้มรวมถึงเพื่อนๆจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภรรยาและลูกสาวของเสนาโค้กเปิดใจว่าเสนาโค้กสู้อย่างเต็มที่ตั้งแต่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับด้วยความหวังและกำลังใจตลอด8เดือนว่าจะต้องหายป่วยโดยครอบครัวได้ใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายทั้งแพทย์แผนไทยแผนจีนและแผนปัจจุบันค่าใช้จ่ายเดือนละหลักแสนแต่อาการก็ยังทรงๆโดยก่อนหน้านี้แพทย์ระบุว่าเสนาโค้กจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง3เดือนเท่านั้นแต่เพราะสู้มามากจึงทำให้มีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้คุณพ่อตลอดบอกพ่อไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงน้องหรือว่าอะไรคุณพ่อเป็นรอยภูมิใจในตัวคุณพ่อมากมากแบบตั้งแต่เด็กแบบว่าแบบว่าทำงานเราก็ไม่เคยอยู่ตอนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารับรู้ตอนที่มีข่าวออกไปแล้วก็มีคนจดจำเขาได้เขาบอกให้เสียงหัวเราะกับผู้ชมแล้วก็มีคนรักเขาแล้วก็ภูมิใจคนรักเยอะมากเพื่อนฝูงก็รักพี่โค้กเยอะมากพี่ภูมิใจมากด้วยก่อนจะจากไปเสนาโค้กได้คุยซูมกับลูกชายที่ไปเรียนและทำงานที่สหรัฐอเมริกาซึ่งทันทีที่วางสายก็จากไปอย่างสงบขณะที่ลูกชายก็ยังคงโศกเศร้าและทำใจไม่ได้เพราะว่าเป็นคนติดคุณพ่อมากและไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานสวดศพคุณพ่อได้เพราะสถานการณ์โควิด-19ญาติกำหนดสวดพระอภิธรรมศพจนถึงวันที่20กันยายนและชาปนกิจในวันอังคารที่21กันยายนเวลา14นาฬิกาค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขออนุญาตปรับอารมณ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะจะพาไปเช็คความสตรองพี่แก้วอภิรดีแต่ก็บอกนะว่าช่วงโควิดแบบนี้ก็ทำเอาสถานภาพเปลี่ยนไปเหมือนกันคือยังไงอะคะแม่คือแบบประมาณว่าเคยหวานแล้วตอนนี้เลิกหวานหรือยังไงคะพี่แก้วนักแสดงรุ่นใหญ่แก้วอภิรดีย้ำชัดว่าความรัก17ปีกับสามีเสตอสพันเอกวินไทยสุวารีอย่างแฮปปี้หวานดีไม่มีตกแต่เพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดหนักแถมคุณสามีก็ต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกบ้านทุกวันก็เลยต้องพักเวลาสวีทแป๊บขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่ก็ยังดูแลกันและกันตลอดจ้ากลัวเริ่มมากกว่ากลัวหวานกลัวไม่หวานรักนะแต่อยู่ห่างๆเถอะกลายเป็นจากสามีกลายเป็นเหมือนแฟนหรือคนสนิทไปแล้วอ่ะยิ่งแฟนออกจากบ้านทำงานทุกวันที่ยิ่งกลัวอยู่บ้านคุณแม่มาตรการสูงมากค่ะสูงจริงเวลาเขาเดินผ่านเนี้ยป่ะเดี๋ยวขอเดินก่อนก็จะต่อว่าเขานะทำไมตั้งแต่มีโควิดทำไมแก้วรู้สึกเหงาไงไม่รู้ เขาบอกว่าก็แน่หรอกหมูหมากาไก่เลยห่างหมดเลย อยากเหมือนเดิมก็อยากเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเวลามันเป็นอ่ะปุ๊บปั๊บรับลงยังไม่ไหวนะคนจะไม่รักอ่ะไม่ต้องมีโควิดหรอกมันก็ไปแบบจากยังมีชีวิตอยู่ดีกว่านะแบบจากแบบอุ๊ยรักกันมากเลยแต่จากแล้วจากชั่วชีวิตเนี้ยไม่เอาอ่ะเหมือนกับความรักของลูกสาวเบลเลลานีกับแฟนหนุ่มหุ่นแซบอาร์เมนเดสตาที่ช่วงนี้ถึงจะต้องหวานผ่านวิดีโอคอลเพราะโควิดทำให้ไม่ได้เจอกันมา4เดือนเต็มละแต่ก็ยังแฮปปี้ไม่แพ้คุณแม่แก้วเช่นกันค่ะโล่งอกนะคะหวานแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งให้เหมาะกับนิวนอร์มอลยุคนี้ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดค่ะส่วนตอนนี้จะพาไปไหว้ศาลนะคะนี่เลยพระแม่เทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะบอกเลยว่าน้องรักน้องยมแอบกระซิบเรามาว่าไม่เบานะแม่หญิงลีเกือบเสียแม่อ้ําไม่อยู่นะจ๊ะแซ่บลมอมยิ้มความสวยเบอร์ห้ามันน่าเอาไปร้อยจ้าก็พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นี่แหละขึ้นเคียงยกเครื่องรายวันจนถูกแซวไปแล้วว่าสรุปแม่จะขายสวยแล้วใช่ไหมถ้าเราขายสวยมาน่ะคนที่สวยกว่าเราระดับต้นๆก็คือเหมือนแม่อ้ำเหมือนแม่ยุ้ยแบบนี้เขาก็ขายไม่ได้แล้วค่ะเราอ่ะขายตลกขายความฮาดีกว่าลูกเพราะนี่มันคือตัวเราที่แท้จริงค่ะลูกพวกผลิตภัณฑ์ความงามก็จะเริ่มเข้ามาหาแม่เยอะขึ้นนะสิคะก็ใช่ถ้าว่ามีผลิตภัณฑ์ความงามมีแบรนด์กระเป๋าตัวไหน
แม่พร้อมรักหมดแม่พร้อมรักหมดค่ะนี่ไงยังดีนะที่แม่หญิงลีเขาไม่คิดเดินสายขายสวยทับลายแม่อ้ําไม่งั้นบัลลังก์แม่อ้ํามีสั่นสะเทือนหมดเวลาของออนในคืนนี้กับหนังเอนเตอร์เทนในไลฟ์แล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะยังมีข่าวบันเทิงมาคอยอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพียบเลยนะคะเจอกัน 11:00 น.พรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ออนไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ